ตรงนี้เป็นภาพโรสลักนูนต่ำเป็นตอนที่พุทธเจ้าเสด็จออกประพาสนอกเมืองแล้วก็เจอคนเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เลยเกิดการปรงสังเวชนี่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเลยปรงสังเวชตรงนี้ด้านนี้ข้างๆกันก็เป็นราชารัตนะซุ้มราชารัตนะตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่4รู้สึกจะเป็นราชาอัตยัตนะตรงนี้นี่ด้านบนก็เป็นพุทธคยา